สวัสดีครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่4ตุลาคมนะครับ2021เรามาดูบทการวางแผนและแนวโน้มในการเทรดและตัวอย่างเทคนิคการเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับเรามาดูคู่เงินแรกกันก่อนนะครับอันนั้นก็คือคู่เงินของ EUR USDในคู่เงิน EUR USD ในโครงสร้างของไทม์เฟรม M30 นะครับเราจะมองเห็นว่านะครับตัวของ EU นั้นทำสวิงไฮลงมาสวิงโลและทำสวิงไฮขึ้นไปนะครับแล้วลงมาทำสวิงโลตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มเหมือนเป็นโครงสร้างของเขานะครับตอนแรกที่เป็นแนวโน้มของเทรนขาลงแต่ณเวลานี้นะครับตอนนี้ตัวของ EU นั้นได้สวิงขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ชุดนี้นะครับซึ่งนะครับมองนะครับเรามองว่าชุดนี้เนี่ยเป็นการที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของเทรนขาลงของตัว EUR USD เนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นโดยจะมีนัยยะสำคัญนะครับที่แนวรับราคานี้นะครับที่แนวรับราคานี้ก็จะอยู่ที่ประมาณราคา 1.1562 ดังนั้นตัว EU วันนี้นะครับจะต้องไม่ทำสวิงโรต่ำกว่าราคา 1.1562 ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเทรด EU เข้าซื้อขายในจังหวะที่เป็นจังหวะบายนะครับโดยเราจะใช้สัญญาณของตัวคอนเฟิร์มนะครับเป็นตัวยืนยันในการเข้าจังหวะบายทั้งหมดโดยมี SL นะครับอยู่ใต้ราคา 1.1562 นี้วันนี้ EU EUR USD เราเล่นโครงสร้างแนวโน้มในฝั่งบายนะครับเรามาดูคู่ GBP USD นะครับ GBP USD นะครับได้ทำสวิงฮาโลลงมาและขึ้นไปทำสวิงไฮณชุดนี้นะครับแล้วลงมาทำสวิงโลที่เป็นสวิงโลยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วขึ้นไปทำสวิงไฮซึ่งเป็นโครงสร้างของตลาดแนวโน้มของเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนดังนั้น GBP USD นั้นเราจะเทรดในฝั่งบายนะครับแต่วันนี้เราจะรอสัญญาณการเข้าเทรดจากตัวของคอนเฟิร์มนะครับแล้วมีจุด SL นะครับตัดขาดทุนเนี่ยอยู่ที่สวิงโลนี้นะครับโซนนี้ทั้งหมดที่เป็นโซนในจังหวะนะครับบายของเราและ SL เหล่านั้นจะวางอยู่ใต้ราคา 1.3433 ในคู่ของ GBP USD นั้นเรามองว่านะครับราคาของเขานั้นวันนี้ถ้าเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นจะต้องไม่ลงต่ำกว่าสวิงโรนี้นะครับเราจะหาจังหวะในการเข้าเทรดครับด้วยสัญญาณคอนเฟิร์มเมื่อมีสัญญาณบายเราจะบายเข้าไปนะครับคู่เงินต่อมานะครับเรามาดูการวางแผนของคู่เงิน USD JPY USD JPY นะครับจากแนวโน้มที่ทำสวิงแนวโน้มของเทรนขาขึ้นมานะครับชุดนี้แล้วขึ้นไปทำสวิงไฮครับลงมาทำสวิงโลจุดนี้นะครับและขึ้นไปทำสวิงไฮครับแล้วเกิดการเปลี่ยนเทรนนะครับในจังหวะที่ทำสวิงโลตรงนี้และขึ้นไปทำสวิงไฮจุดนี้นะครับซึ่งโครงสร้างของตัว USD JPY นั้นเป็นแนวโน้มในตลาดของเทรนขาลงดังนั้นเนี่ยในคู่ EUR USD นั้นเราจะรอเล่นดักจังหวะเซลล์นะครับโดยนะครับเราจะมี SL สำคัญนั้นที่จุดนี้ดังนั้นคู่ของ USD JPY นั้นจะต้องไม่ทำราคานะครับที่สูงกว่าราคา 111.483 ราคานี้ถ้าคู่ของUSD JPY ทำราคาสูงขึ้นไปจากสวิงไฮนี้ได้นะครับเราก็จะเลิกโฟกัสในฝั่งเซลล์นะครับดังนั้นตอนนี้ในคู่ของ USD JPY นั้นเราโฟกัสในฝั่งขา
าเซลนะครับโดยรอสัญญาณในการเข้าเทรดจากสัญญาณตัวคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูการวางแผนเทรดของตัวทองคำตัวทองคำนะครับเราจะเห็นว่านะครับเกิดการทำสวิงโลขึ้นไปทำสวิงไฮนะครับแล้วลงมาทำสวิงโลซึ่งเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงแล้วเกิดการพักนะครับรีเทสขึ้นไปทำสวิงไฮและลงมาทำสวิงโลที่ไม่ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าแล้วสามารถขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ได้นั่นคือการเปลี่ยนเทรนของตัวทองคำนั่นเองดังนั้นตัวทองคำนะครับทำสวิงโลเสร็จแล้วขึ้นไปทำสวิงไฮในรอบเช้านี้ได้นะครับตัวทองคำนั้นครับด้วยโครงสร้างของเขานั้นเราจะเทรดฝั่งบายโดยมีโซนสำคัญนะครับโดยมีโซนสำคัญอยู่ที่สวิงโลราคา 1749.67 ดังนั้นตัวทองคำถ้าเป็นแนวโน้มเทรดขาขึ้นนั้นจะต้องลงมาไม่ต่ำกว่าโซนนี้นะครับถ้าลงต่ำกว่าราคา 1749.67 เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนจากโฟกัสฝั่งบายนะครับแล้วก็มารอดูจังหวะของแนวโน้มอีกทีหนึ่งดังนั้นวันนี้นะครับเราจะตัดนะครับสัญญาณของทองคำนั้นเล่นอยู่ในฝั่งบายโดยรอสัญญาณการคอนเฟิร์มของตัวรอสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับของตัวคอนเฟิร์มก่อนนะครับรอให้เขาเกิดการสวิงรีเทสลงมาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีจังหวะในการเข้าเทรดนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นทั้งหมดนะครับโดย1นั้นทองคำนั้นเราดักเล่นสัญญาณบาย USD JPY เราดักเล่นสัญญาณเซลตัว GBP USD เราดักเล่นสัญญาณบายตัว EUR USD นั้นเราดักเล่นสัญญาณบายนะครับ